สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็นครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่26มีนาคม2563อยู่เรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชแอดทางข่าวลิเวอร์พูลครับครับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับวันนี้หัวข้อของเราก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ดีกว่านะ25มีนาคมเนี่ยเป็นวันฉลองวันเกิดนะครับของนักเตะคนหนึ่งที่มีอายุ20ปีนั่นก็คือจาดอนซานโชแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าแทบจะโด่งดังที่สุดในบรรดาดาวรุ่งของยุโรปหรือของโลกฟุตบอลเลยก็ว่าได้ใช่ได้รับการจับตามองจากสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปแล้วก็คาดหมายว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ถึงเวลาของการเดินทางของเขาอีกครั้งนึงแล้วมีโอกาสที่จะได้ย้ายทีมแล้วถ้าเกิดย้ายขึ้นมาคาดว่าค่าตัวไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ด้วยเพราะฉะนั้นครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กันดูสิว่าซานโชเนี่ยเขามีพัฒนาการยังไงบ้างสถิติเอาไปเปรียบเทียบกับนักเตะคนอื่นๆยอดนักฟุตบอลต่างๆเขาเป็นอย่างไรนะดูกันสิว่าทำไมค่าตัวมันจ้องถึงระดับ100ล้านเลยเป็นบทวิเคราะห์ที่คุณภาพมากเลยนะครับจากทาง Sky Sport ที่รวมมาให้แบบจัดเต็มเลยใช่นะ Sky Sport เขาไล่เรียงเลยความยอดเยี่ยมเดี๋ยวเราจะไปดูทีละสถิติเลยนะครับมาดูสถิติเกี่ยวกับตัวเลขการยิงประตูแล้วก็การทำแอสซิสต์ในซีซั่นนี้ต้องบอกว่าซานโชติดอันดับต้นๆของยุโรปเลยครับนะครับก็คือถ้าเราลองดูสถิติตัวนี้นะครับสีเลือดหมูเนี่ยหรือว่าออกน้ำตาลเข้มๆเนี่ยนะครับนั่นคือประตูส่วนสีออกแดงๆสว่างๆหน่อยเนี่ยคือแอสซิสต์ครับแล้วถ้ารวมกันแล้วอันนี้เขาไล่ลำดับให้แล้วนะครับอันดับ1ของยุโรปเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นชิโร่อิมโบมิเล่นะ27ประตูกับ7แอสซิสต์รวมแล้วเป็น34ประตูที่มีส่วนร่วมครับรองลงมาคือเมสซี่ครับ19ประตูกับ12แอสซิสต์อันนี้นับเฉพาะฟุตบอลลีกด้วยนะครับไม่ได้นับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่ได้นับนะเอาแค่ฟุตบอลลีกอย่างเดียวซานโชกลายเป็นว่าไอ้เจ้าหนูดาวรุ่งเพิ่ง20มาดมาวันนึงเนี่ยถ้านับเป็น24ชั่วโมงเนี่ยก็คือ24วันกับอีก1อ่ะ24ปีกับอีก1วันอ่ะขออภัย20ปีกับอีก1วันแต่เขาติดอันดับ3ของยุโรปได้ด้วยสถิติ14ประตูกับ15แอสซิสต์คือพอนับรวมประตูกับแอสซิสต์รวมกันเนี่ยปรากฏว่าดีกว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับดีกว่าติโมแวนเนอร์ดีกว่าคริสเตียโนโรนัลโดและดีกว่าเควินเดอบรอยด้วยคือจริงๆอ่ะถ้าเราลงไปวัดก็คือไม่ได้ถึงกับว่าโอ้โหดีแบบทิ้งเป็นทุ่งหรอกก็เฉือนเฉือนกันนั่นแหละแต่มันกลายเป็นว่าเจ้าหนูซานโชเนี่ยขึ้นไปแตะระดับนั้นแล้วคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าอายุเพิ่ง20แต่นี่คือ7คนที่มีส่วนร่วมกับประตูมากสุดในท็อปไฟลีกยุโรปซีซั่นนี้ไม่น่าเชื่อว่าด้วยวัยแค่20ปีแต่จาดอนซานโชอยู่อันดับ3เลยทีเดียวในแรงกิ้งนี่อายุน้อยที่สุดเลยครับใช่เลยอ่ะอันนี้คือส่วนร่วมกับประตูนะครับทีนี้มาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมกับประตูกับพวกบรรดาดาวรุ่งในวัยแบบไล่เลี่ยกันนะครับมาดูกันสิว่าสถิติของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะก็สถิติตัวนี้น่าสนใจนะครับคือเขานับ10ปีหลังสุดนะตั้งแต่ฤดูกาล2010ถึง2011จนปัจจุบันนะครับในบรรดาดาวรุ่ง10ปีหลังสุดปรากฏว่าวัยเดียวกันในวัย20ปีเท่ากันเนี่ยจาดอนซานโชเป็นรองแค่คนเดียวก็คือคิลิยันเอ็มบัปเป้คิลิยันเอ็มบัปเป้ในวัย20ปีเนี่ยกดไป41ประตู21แอสซิสต์รวมแล้วมีส่วนร่วมไป62ประตูครับซานโชนะครับตลอดอาชีพเนี่ยมีส่วนร่วมไปแล้ว60ประตูดีกว่าไคฮาเวสของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นดีกว่าอุสมานเดมเบเล่ของบาร์เซโลนาครับดีกว่ามาริโอเกอร์เซ่ตอนอยู่กับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แล้วก็ดีกว่าราฮีมสเตอร์ลิงด้วยนี่คือถ้านับตอนที่อายุสัก 19-20 ของทุกคนบนภาพเนี่ยเกอร์เซ่สเตอร์ลิงพวกนี้เป็นยอดดาวรุ่งเลยนะใช่ครับแต่ว่าสถิติของซานโชอ่ะสามารถไปเกาะขาของเอ็มบัปเป้ไปด้วยกันได้เลยแต่คนอื่นอาจจะวิ่งตามด้านหลังย้ำนะว่าเป็นสถิติตอนอายุ20นะแล้วเราสังเกตดีๆนะครับตรงของซานโชกับเอ็มบัปเป้ช่องว่างมันห่างกันแค่2ลูกแต่จากซานโชไปไคฮาเวสเนี่ย20เลยจากซานโชไปอุสมานเดมเบเล่26จากซานโชไปมาริโอเกอร์เซ่32จากซานโชไปราฮีมสเตอร์ลิง35โอ้ครับคือกับเอ็มบัปเป้เนี่ยเราเข้าใจได้อยู่แล้วเราไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราไม่ได้นับเขาเป็นดาวรุ่งมาสักพักใหญ่ๆแล้วอันเนี้ยตัดไปเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่า
ถ้าไม่นับเอ็มบัปเป้ณเวลานี้ซานโชคือนักเตะที่อายุแบบ20ต้นๆที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็ไม่ผิดเลยแล้วจะบอกว่าเขาอยู่บุนเดสลีกาไม่ได้นะเพราะในชาร์ตที่ยกมาเมื่อสักครู่อะไคฮาวเวสมาริโอเกอร์เซ่หรืออุสมานเดมเบเล่ก่อนอันนี้ก็เคยอยู่บุนเดสลีกามาแล้วทั้งสิ้นครับดังนั้นผมว่ามาตรฐานของบุนเดสลีกายังไงก็เป็นท็อป5ลีกยุโรปมันสามารถอ้างอิงได้อยู่ใช่จะบอกว่าบุนเดสลีกาลีกไม่แข็งบางทีพรีเมียร์ลีกไปเจอทีมอย่างบุนเดสลีกาก็โดนบุนเดสลีกาสอยนะครับดังนั้นมันไม่สามารถอ้างอิงได้แบบนั้นใช่ใช่นะครับทีนี้อ่ะเทียบในบรรดายุคสมัยเดียวกันแล้วเราลองย้อนไปหน่อยไปเปรียบเทียบกับพวกระดับโอ้โหที่ก้าวไปถึงระดับยอดพีระมิดแล้วนะอย่างลิโอเนลเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดมาดูซิว่าในวัย20ปีเท่ากันเนี่ยถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับสตาร์ดังแบบนี้เขาเป็นยังไงบ้างก็ในวัย20ปีเท่ากันนะจาดอนซานโชเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเอาแค่ประตูอย่างเดียวเอาแค่ยิงอย่างเดียวแล้วตัดแอสซิสต์แล้วครับ31ประตูครับเมสซี่ตอนอายุ20 26ประตูครับคริสเตียโนโรนัลโดตอนอายุ20 16ประตูแล้วก็ลาฮิมเซอร์ลิง15ประตูโอ้ตรงนี้เรากำลังจะบอกถึงว่าพัฒนาการของเขาค่อนข้างรวดเร็วด่วนจี๋เลยนะอันนี้รวมทุกรายการนะครับรวมทุกรายการออกคอมเพทิชันเลยนะใช่ครับก็จะเห็นว่าโรนัลโดกับเมสซี่ที่บาลองดอร์มหาศาลนะตอนวัย20เท่ากันเนี่ยยังยิงได้ไม่เท่าจาดอนซานโชนะคือแล้วอันนี้เราตัดเรื่องลีกไปเลยนะเพราะว่าอย่างโรนัลโดเนี่ยอยู่ลีกที่ดูจะอ่อนกว่าบุนเดสลีกาด้วยซ้ำไปอย่างลีกโปรตุเกสถูกไหมครับแล้วลิโอเนลเมสซี่ก็อยู่ในลาลิก้าสเปนระดับใกล้เคียงกันอยู่เข้าใจภาพนี่คือจำนวนที่ยิงเยอะกว่าอีกด้วยดังนั้นสกายสปอร์ตสรุปในหัวข้อตรงท่อนนี้ไว้ว่าครับคือแม้ว่าโอเคอายุเนี่ยตอนนี้อย่างที่เราบอกว่าเหมือนเอ็มบัปเป้เขาจะไปไกลแล้วเนาะเขาจะไปไกลกว่าซานโชในระดับนึงแบบเหมือนกับเป็นซีเนียร์ไปแล้วแต่จริงๆอายุเอ็มบัปเป้มากกว่าซานโชปีครึ่งเองนะแต่ตอนนี้ใช่แต่ตอนนี้เหมือนซานโชเองก็ไม่ได้ว่าหนีจากเอ็มบัปเป้ไกลขนาดนั้นมันเกาะขาอยู่ในแบบเป็นแข้งประเภทเดียวกันไปแล้วครับคือเราคุยกันเล่นๆก่อนเข้ารายการซานโชตอนนี้เหมือนกับเอ็มบัปเป้ตอนอยู่โมนาโกมีพัฒนาการในลักษณะนั้นในรูปแบบนั้นการที่เขาจะสามารถพิสูจน์ตัวเองอีกระดับนึงคือการย้ายทีมที่อาจจะเกิดขึ้นในซัมเมอร์น่าสนใจจริงๆแก้ข้อมูลให้นิดนึงตอนที่โรนัลโดอายุ20ตอนนั้นมันอยู่กับแมนยูแล้วโอเคขออภัยข้อมูลตรงจุดนี้ด้วยนะครับอ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละครับคือจำนวนประตูที่ตัวของซานโชทำได้นะครับในวัย20ปีถือว่าเยอะกว่าทั้งเมสซี่เยอะกว่าทั้งโรนัลโดหรือแม้กระทั่งราฮิมสเตอร์ลิงถูกต้องเลยนะครับทีนี้มาดูกันต่อหัวข้อถัดมาวิวัฒนาการของซานโชนะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยทีเดียวในช่วงเวลา2ปีนะครับอย่างแรกเลยคือตำแหน่งการเล่นนะเปลี่ยนจากขวาไปอยู่ทางซ้ายแสดงให้เห็นถึงว่าเขาสามารถเล่นได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นไปดูฮิตแมปตัวนี้จากทาง Sky Sport ที่ยกมาให้นะครับทางจอซ้ายเนี่ยคือฤดูกาล 2018-19 หรือว่าซีซั่นก่อนฮิตแมปคืออุณหภูมิร่างกายของนักเตะยิ่งตรงไหนมันสว่างเห็นชัดๆแสดงว่าอยู่ส่วนนั้นของสนามเยอะซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพซ้ายเนี่ยซานโชยืนปักหลักปีกขวาซะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่พอดูภาพขวาซึ่งเป็นฤดูกาลนี้2019ถึง20จะเห็นว่าเฮ้ยซานโชเหมือนกับเล่นปีกซ้ายบ่อยกว่าปีกขวาแต่ถามว่ายังยืนฝั่งขวาบ้างไหมก็มีบางนัดนะเพราะมันไม่ได้แบบมืดไปเลยยังมีสว่างแบบบางๆอยู่มันบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกว่าจาดอนซานโชค่อนข้างมีความยืดหยุ่นมีความหลากหลายคุณเล่นปีกขวาตัวกระชากเปิดก็ได้หรือคุณจะเล่นปีกซ้ายตัวที่เลี้ยงตัดมารุ่นทำประตูก็ได้เหมือนกันแล้วแถมทางบทวิเคราะห์ยังเขียนไว้ว่าจริงๆเขาบางสถานการณ์ในเกมด้วยซ้ำมายืนตรงกลางก็มีคือเขาเป็นคนที่แบบคู่ต่อสู้จับทางได้ยากเล่นได้หมดใน3แนวรุกครับหรือแม้กระทั่งเกมนึงเนี่ยนะอาจจะโดนเปลี่ยนลงไปในตำแหน่งปีกซ้ายแต่พอผ่านไปสักพักนึงมายืนตรงฝั่งขวาสามารถสลับหรือว่าโรเตทภายในการเล่นในเกมนั้นได้เลยแล้วบางช่วงเวลาสมมติกองหน้าฉีกมาขวาเขาอาจจะหุบไปตรงกลางก็สามารถเล่นได้มันเหมือนกับเขาเป็นปีกที่ค่อนข้างสารพัดประโยชน์ใช่ครับใช้งานครับเพราะฉะนั้นทีมที่ต้องการซื้อไปไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะเอาไปทับกับตำแหน่งปีกขวาที่มีหรือเปล่าหรือปีกซ้ายหรือเปล่าเขาเล่นได้หมดมันเป็นฟีลแบบนี้ครับบางทีมคนอาจจะบอกว่าสมัยก่อนอย่างเช่นเฮ้ยทีมนี้ขาดปีกขวาแล้วกำลังมีข่าวกับซานโชเฮ้ยลงล็อกอีกทีมนึงมีข่าว
ว่ากำลังขาดปีกซ้ายแต่เอ้ยซานโชเล่นปีกขวานี่นาเออคนละตำแหน่งนะอันนี้ไม่ต้องซานโชบอกไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงครับผมขอ2ข้างเลยผมเล่นได้หมดแล้วผมเล่นได้ดีทั้ง2ข้างด้วยเออนะครับสถิติต่อมาเขาบอกว่าเปรียบเทียบกับตัวของซานโชเองนะซีซั่นก่อนกับซีซั่นนี้โอ้โหตัวเลขทุกอย่างพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยดูครับเป็นค่าเฉลี่ยต่อ90นาทีนะครับตรงด้านซ้ายเนี่ยซีซั่นที่แล้ว 2018-19 ด้านขวา 2019-20 เนี่ยซีซั่นใหม่ใช่ไหมครับไล่มาทีละอัน Chance Create ก็คือการสร้างสรรค์โอกาสในบรรทัดแรกมากขึ้นมานิดนึงแต่ก็คือมันคือการพัฒนาที่ขึ้นมาเลยจากนัดนึงเนี่ย 2.3 ครั้งเพิ่มเป็น 2.6 ช็อตเนี่ยหรือว่าโอกาสยิงเนี่ยก็มากขึ้นเป็นนัดละ 2.2 ครั้งเลยทีเดียวครับประตูก็เป็น90นาทีเนี่ยจะต้องมี 0.7 ซึ่งก็มากขึ้นอีกโอ้เกือบเท่าตัวเลยแอสซิสต์ก็เป็น 0.7 ขึ้นมาจาก 0.5 ดีขึ้นเหมือนกันดิบเบิลหรือว่าการเลี้ยงเนี่ยอาจจะดูน้อยลงไปในระดับหนึ่งจาก 3.3 เหลือ 2.6 แต่ว่าอันอื่นอย่างที่บอกพลาสเซตในการผ่านบอลสำเร็จก็เป็น 58.7 ครั้งต่อเกมครับการเสียการครอบครองบอลน้อยลงอันนี้น้อยลงแต่ดีคุณเสียบอลแค่เกมละ1ครั้งเศษอ่ะน้อยมากเลยนะจากที่ฤดูกาลก่อนคุณเสียบอลประมาณเสียการครอบครองบอลประมาณนัดนึง2ครั้งกว่าๆแล้วก็มีสัมผัสบอลเสียเมื่อก่อน3ครั้งกว่าเดี๋ยวนี้เหลือประมาณ 2.3 ครั้งถ้าให้เรียกง่ายๆไอ้ unsuccessful touch เนี่ยก็คือจับบอลลั่นอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ลั่นน้อยลงลั่นน้อยลงภายในระยะเวลาอยู่กับดอทมูลปีแรกแล้วก็ปี2เห็นพัฒนาการชัดๆใช่ๆเก่งขึ้นจริงๆซีซั่นที่แล้วเนี่ยตลอดฤดูกาล14ประตูกับ15แอสซิสต์นะครับซีซั่นนี้นะอ่ะขออภัยซีซั่นที่แล้วเนี่ย12ประตู14แอสซิสต์อันนี้ซีซั่นที่แล้วนะนะจาก34นัดครับส่วนซีซั่นนี้เนี่ยเล่นไป23 นัด14ประตูกับ15แอสซิสต์ยังไม่เท่ากับซีซั่นก่อนแต่สถิติดีกว่าแล้วนี่เหลืออีก9นัดด้วยนะคือมีโอกาสที่จะดีทิ้งทุ่มกับซีซั่นที่แล้วเยอะเลยนี่ได้เห็นพัฒนาการของตัวนักเตะนะครับมีบทสัมภาษณ์ด้วยของโทมัสมุลเลอร์นะครับเคยออกมาพูดถึงจาดอนซานโชเอาไว้อยู่เหมือนกันเขาให้คำนิยามนะเกี่ยวกับเรื่องของฝีเท้าทุกอย่างเขาบอกว่าอยู่ในตัวของจาดอนซานโชนี่ใช่คือโทมัสมุลเลอร์เขาบอกเลยว่าซานโชเป็นนักฟุตบอลที่สร้างความอันตรายด้วยเทคนิคสปีดการเลี้ยงบอลแต่สิ่งหนึ่งที่ซานโชพิเศษกว่าคนอื่นก็คือปกติแล้วพวกนักฟุตบอลที่เลี้ยงบอลเก่งๆเนี่ยมีเยอะแต่ชอบจะไปสอบตกแบบพื้นที่สุดท้ายการตัดสินใจว่าต้องยิงหรือต้องส่งแต่โทมัสมูลเลอร์บอกว่าไอ้ซานโชเนี่ยมันนอกจากเทคนิคดีสปีดดีเลี้ยงบอลดีแล้วมันยังตัดสินใจพื้นที่สุดท้ายดีด้วยผมว่าได้เห็นภาพชัดผมว่านักเตะเลี้ยงเก่งเนี่ยธรรมดาผมไม่ได้บอกว่าคนเลี้ยงเก่งธรรมดานะแต่เหมือนกับนักฟุตบอลทุกคนอะสิ่งที่ทุกคนชอบทำมากที่สุดคือการเลี้ยงบอลแต่สิ่งที่คุณต้องพัฒนาอย่างเช่นเรื่องการตัดสินใจว่าจังหวะนี้กูจะยิงจะจ่ายจะทำยังไงให้มันแบบเนียนตาผมว่าอันนี้มันสอนกันยากเหมือนกันนะใช่ครับแต่ซานโชทำได้ในวัยที่เนี่ยเพิ่ง20ปีผมเทียบถ้าเกิดใครอาจจะมองไม่เห็นภาพอย่างในพรีเมียร์ลีกเนี่ยในทางเรดมอนด์ของเซาท์แฮมป์ตันโอ้โหคนนี้เรื่องเลี้ยงบอลเก่งมากเป๊ปคอยชื่นชมเลยแต่พื้นที่สุดท้ายไม่ดีบางนัดดีใช่บางนัดไม่ดีในขณะที่ปีกตัวท็อปๆของพรีเมียร์ลีกอย่างเช่นอาจจะเป็นของลิเวอร์พูลโมซาลาซาดิโอมาเน่หรือของซิตี้ที่มีพวกราฮีมสเตอร์ลิงพวกนี้บางทีสแตทการเลี้ยงบอลต่อเกมอาจจะไม่ได้มากกว่าแต่พื้นที่สุดท้ายเฉียบขาดซึ่งฟุตบอลสำคัญคือพื้นที่สุดท้ายนะเลี้ยงดีถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจพื้นที่สุดท้ายได้ด้วยคุณไร้เทียมทานแล้วสถิติพวกประตูกับแอสซิสต์ที่เขาทำถล่มทลายมันมาจากพื้นที่สุดท้ายนี่แหละคุณดูคนที่เก่งสุดในโลก2คนตอนนี้เมสซี่กับโรนัลโดโรนัลโดก่อนที่จะเปลี่ยนสไตล์เขาเป็นตัวเลี้ยงมาก่อนซึ่งแต่ก่อนโรนัลโดเลี้ยงเก่งยิงคมส่งได้เมสซี่ก็เหมือนกันเลี้ยงพริ้วไหมโคตรพริ้วแล้วก็ยิงได้ส่งได้นี่คือคุณสมบัติของนักเตะที่จะก้าวไปสู่ระดับโลกนะผมว่ามันคือความแตกต่างระหว่างแค่เลี้ยงเก่งกับเลี้ยงเก่งแล้วยิงแล้วส่งได้ด้วยถูกต้องครับหรือเปรียบเทียบกับนักเตะพรสวรรค์อีกหนึ่งคนของบาร์เซโลนาคืออุสมานเดมเบเล่นี่ทักษะการเลี้ยงบอลเรื่องของสปีดไม่เป็นรองใครบนโลกใบนี้เลยเห็นด้วยนะกล้าพูดเลยแต่พื้นที่สุดท้ายนี่คือยังเป็นปัญหาของเดมเบเล่ตั้งแต่อายุ19หลายครั้งใช่ไหมจนมากระทั่งถึงปัจจุบันนี้บางทีแบบดูเดียวๆก็ตัดสินใจพลาดว่าจะส่งจะยิงจะยิงแตกบ้างอะไรแบบนี้นี่แหละคือความแตกต่างที่มันพัฒนาขึ้นแล้ว ในตัวของซานโชนะครับสิ่งที่ซานโชนะกำลังเสริมเติมแต่งให้ตัวเองสมบูรณ์แบบเนี่ยตอนนี้คือเรื่องของการลงมาช่วยทีมเล่นเกมรับ
นะตรงจุดนี้นะครับหนึ่งคือเขาเนี่ยจะสามารถพัฒนาได้ด้วยเรื่องของประสบการณ์จะคอยสอนเขาพออายุมากยิ่งขึ้นมันจะเรียนรู้ตรงจุดนี้เองใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เราต้องไปเอาบทสัมภาษณ์นะครับก็คือสกายสปอร์ตเขาไปหาให้แหละเขาไปสัมภาษณ์นักข่าวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจอร์เก้นโคเออร์น่าจะอ่านว่าประมาณนี้นะเป็นนักข่าวสายดอทมูลเลย อยู่ในสื่อของดอทของในเมืองดอทมูลเจ้าหนึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้ซานโชไม่ได้อยู่นิ่งนะพัฒนาเรื่องเกมรับตลอด2ปีที่ผ่านมาเห็นเลยแล้วโดยเฉพาะยิ่งปัจจาที่ดอทมูลกำลังเล่นอยู่คือการเพรสซิ่งแดนบนตัวลุกตอนอยู่ข้างบนคือทำอะไรคุณก็เพรสซิ่งเคาน์เตอร์เพรสซิ่งเล่นเกมรับตั้งแต่ข้างบนตัดบอลได้ลากกระชากขึ้นไปเลยแล้วก็สวนกลับเลยนั่นคือสิ่งที่ซานโชพัฒนาจุดนี้ไปด้วยนะครับมันมีสถิติที่บ่งบอกเหมือนกันว่าซานโชคือผู้เล่นที่สปรินต์มากที่สุดในทีมดอทมูลคนนึงเหมือนกันเป็นคนที่ค่าการสปรินต์มันสำคัญต่อการเล่นเกมรับยังไงคุณเล่นเพรสซิ่งหลายๆช็อตคุณจะต้องวิ่งเข้าไปแบบสปรินต์เต็มแรงไม่ใช่จ็อกกิ้งอ่ะซึ่งซานโชมีจุดนี้แล้วเขาบอกว่าเป็นนักเตะที่แย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายกลับมาครองได้เป็นอันดับ6ของบุนเดสลีกาด้วยครับส่วนเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของความเป็นมืออาชีพมันเคยมีข่าวว่าเขามาซ้อมสายแต่ว่าก็เคยบ่นไปใช่ไหมนักข่าวสายเยอรมันคนนี้เจอเก้นโคเฮอร์เขาบอกว่าที่ผ่านมาเหมือนเขาก็ปรับปรุงตัวเองนะแล้วเขาก็ทราบดีว่าซานโชก็ทราบว่าถ้าเกิดคุณอยากพัฒนาเป็นนักฟุตบอลที่แบบประสบความสำเร็จคุณต้องมีสมาธิแล้วในทีมอ่ะมีนักเตะประสบการณ์คนหนึ่งที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนอย่างมาโกรอยส์คอยให้คำแนะนำซานโชและเหมือนเขาค่อนข้างเชื่อฟังด้วยนักข่าวเขาบอกว่าเชื่อฟังมาโกรอยส์มากๆคือรุ่นพี่อะครับครับคือเรื่องพฤติกรรมแบบนี้มันก็เป็นช่วงอายุของเขานะหลายๆคนนักเตะหลายๆคนเนี่ยพอช่วงอายุแบบ20ต้นๆก็อาจจะมีแบบนี้แต่พอผ่านจุดนั้นไปได้เริ่มคิดได้เริ่มปรับปรุงถ้าอย่างของพรีเมียร์ลีกก็ไม่ต้องมองไกลๆแจ็คกิลลิชไงเคยเมาแอนอนข้างถนนแต่ตอนนี้กลับมาพิสูจน์ตัวเองได้ทุกคนเปลี่ยนกันได้คือทุกคนผิดได้แต่ทุกคนสามารถปรับปรุงตัวเองได้นะครับสกายสปอร์ตบอกว่านี่ครับคือสถิติต่างๆที่เราพูดกันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่แปลกเลยที่ทำไมซานโชถึงจะมีราคาประเมินเกินกว่า100ล้านปอนด์แล้วหลายทีมลุมแย่งตัวครับให้ความสนใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีลิเวอร์พูลไหนจะมีแบบพวกบาร์ซ่ามาดริดที่ก็มีข่าวแว่วๆมาด้วยคือสกายสปอร์ตเขาจำกัดความแต่ละทีมด้วยนะเขาบอกว่าอย่างแมนยูเนี่ยต้องเอาเพราะกำลังสร้างทีมโดยเน้นสตาร์อังกฤษแล้วก็กำลังขาดปีกอยู่พอดีเชลซีดูจะเหมาะถ้าเกิดมองในแง่ของการที่แฟรงค์ลัมพาร์ดชอบปั้นดาวรุ่งลิเวอร์พูลก็เหมาะที่จะเข้าไปเพิ่มคุณภาพนักเตะริมเส้นบาร์ซ่าก็กำลังหาสายเลือดใหม่แล้วบาเยิร์นที่อยู่ในบุนเดสลีก้าก็มองข้ามไม่ได้นี่คุณดูเขาเหมาะกับเสื้อสีไหนมากอันนี้ภาพจากไหนเดอะซันเหรอขอบคุณเดอะซันด้วยนะครับนี่คือถ้าเกิดถามโค้ชแอ็กอาจจะบอกว่าภาพซ้ายถามปีเตอร์โบ๊ทอาจจะบอกภาพกลางถามกระตงหน้าอาจจะบอกภาพขวาจริงๆผมว่าอันนี้ไม่รู้ไอ้เหมาะมันก็เป็นที่ว่าเราชอบทีมไหนแต่เอาจริงพอที่สกายพูดมาเมื่อสักครู่นี้ว่ามองเห็นภาพว่าถ้าไปแต่ละทีมเขามีที่อยู่อ่ะเขาไม่ได้ไปเพื่อจะไปนั่งสำรองด้วยอ่ะครับคือเอาความต้องการก่อนแล้วก็มีข่าวหนักสุดอ่ะก็หนีไม่พ้นแมนยูไนเต็ดคือมีคนสงสัยว่าเอ้ยเด็กอายุเท่านี้มันจะต้องค่าตัวถึงเกินร้อยเลยเหรอคือบางสื่อบอกว่าอาจจะถึง130ล้านยูโรด้วยซ้ำใช่ใช่แต่เมื่อวานนี้เราก็พูดกันไปถึงเรื่องมูลค่าใช่ไหม CIES ก็บอกว่ามูลค่าสูงที่สุดในโลกในบรรดานักเตะที่อายุไม่เกิน20ปีโอ้ CIES ให้ไป180ล้านเลยครับให้ไว้สูงมากๆแล้วเรามองมาดูที่เราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ผมว่ามันไม่เกินเลยไปจริงๆนะ มันคือการซื้ออนาคตได้เลยจริงๆถูกคือถ้าคุณซื้อไปเนี่ยโอเคมันมีความเสี่ยงแหละมันอาจจะล้มเหลวก็ได้แต่ถ้าประสบความสำเร็จขึ้นมาคุณได้นิวเอ็มบัปเป้เลยผมมีความรู้สึกแบบนั้นอ่ะคุณได้นิวเอ็มบัปเป้อยู่ในทีมคุณเลยมูลค่ามันจะเพิ่มดีดเป็น200ล้านในอนาคตได้เลยใช่ครับใช่ครับนะครับคำถามทิ้งท้ายคิดว่าซานโชจะพัฒนาตัวเองไปได้ถึงจุดไหนถ้าดูจากโมเมนตัมในณเวลานี้คือถ้าดูจากณเวลานี้แน่นอนครับว่าคนย่อมมองเขาถึงโอกาสที่จะไประดับเดียวกับโรนัลโดไปในระดับเดียวกับลีโอเนลเมสซี่ครับเพราะว่าดูจากสถิติตอนในวัยเท่ากันเอากันตามตรงอ่ะตอนเมสซี่กับโรนัลโดอายุ20เราก็ไม่คิดว่า2คนนี้จะกลายเป็นแบบครองยุคด้วยกันนะถ้าดูตอนอายุ20ปีเพราะฉะนั้นอนาคตทุกอย่างมันยังสามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดดูณปัจจุบันอย่างเดียวอ่ะผมมีความรู้สึกว่าถ้าจะให้จิ้ม2ดาวรุ่งที่มีโอกาสขึ้นมาต่อยอด2คนนี้ผ
ผมมองไปที่เอ็มบัปเป้กับซานโชแหละแล้วอายุมันก็ไม่ได้หนีห่างกันมากหรือถ้าเกิดอายุน้อยกว่านั้นอีกนิดนึงเอาอาจจะมีไอ้หนูเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แต่ผมมองว่าเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ขอดูอีกสักปียังมาที่หลังกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าเพิ่งเห็นหน้าสื่อก็คือซีซั่นนี้เพิ่งมาเลยกับเรดบูลซาวบูแต่ซานโชมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนใช่ครับส่วนเอ็มบัปเป้สี่ซีซั่นแล้วมั้งที่แบบมาตั้งแต่เด็กแต่ตอนแรกเรารู้เขานึกว่าเขาไม่เด็กแล้วพอเพิ่ง21ด้วยซ้ำตอนนี้ใช่ใช่นะครับมีแบบโทฟี่แชมป์โลกกับฝรั่งเศสในบทบาทเป็นตัวจริงด้วยนะแบกเลยในบทบาทการเป็นตัวจริงไม่ได้เป็นตัวสำรองด้วยผมยังให้ตอนนี้เอ็มบัปเป้ขี่ซานโชอยู่นิดนึงเหมือนเอ็มบัปเป้ค่อนข้างพิสูจน์ไปแบบก็ยังไม่ถึงกับ 100% นะแต่เอ็มบัปเป้ค่อนข้างเหมือนขยับเกินเส้นไปอีกระดับแล้วตอนนี้เอ็มบัปเป้มันข้ามรุ่นในแบบที่อารมณ์เหมือนกับคุณอายุแค่10กว่าแต่คุณไปเล่นทีมชุดใหญ่แล้วตอนนี้เอ็มบัปเป้มันไม่ได้แข่งเพื่อแค่พิสูจน์ตัวเองแต่มันแข่งเพื่อลุ้นบัลลงดอร์ส่วนซานโชอย่างที่ขวัญพูดเมื่อต้นรายการว่าก้าวต่อไปของเขาการย้ายทีมครั้งต่อไปของเขานี่สำคัญมากสำคัญคือสำคัญทั้งเรื่องของพัฒนาตัวเองและสำคัญในการเลือกทีมใหม่ด้วยถ้าเลือกถูกแล้วฟอร์มยังต่อเนื่องพัฒนาการต่อเนื่องผมว่าเขาจะเกาะเอ็มบัปเป้แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยใช่คือหลายๆครั้งอ่ะหลายๆครั้งในโลกของฟุตบอลเราเห็นการย้ายทีมโดยเลือกทีมที่ผิดในวัยแบบหัวเลี้ยวหัวต่อมาแล้วหลายคนนะหลายคนในช่วงอายุแบบนี้หยุดเลยนะใช่แล้วเขาหยุดพัฒนาการไปเลยซานโชเนี่ยตอนอยู่กับแมนซิตี้ใช่ไหมก่อนจะย้ายมาอยู่กับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เราแทบจะไม่เคยเห็นชื่อเขาจริงครับบนสื่อมาก่อนเลยแต่โอเคใช่นี่คือเขาสเต็ปแรกไงเขาย้ายถูกสเต็ปแรกเขาเลือกดอทมุนทีมที่ให้โอกาสดาวรุ่งจริงๆแล้วหลังจากเนี้ยต่อไปเนี่ยคือเป็นหน้าที่มันเป็นความกังวลที่เขาจะต้องเลือกแล้วถ้าเขาเลือกไปในทีมที่ยังให้โอกาสเขาต่อเนื่องอันนั้นคือเขาได้พัฒนาต่อแต่ถ้าไปในทีมที่ยังต้องไปลุ้นอีกว่าไปแล้วจะได้ลงเล่นหรือเปล่าอันเนี้ยคือความเสี่ยงดังนั้นถ้าดูจากรายชื่อทีมเหล่านี้เพราะว่าเชลซีแมนยูไนเต็ดค่อนข้างมอบการันตีตัวจริงให้ได้นะผมเชื่อเขาเรียกส่วนลิเวอร์พูลผมมองว่ายังไม่ชัวร์ต้องรอดูว่าจะเสียตัวหลักด้วยหรือเปล่าผมเชื่อเชลซีผมอยากได้อยู่แล้ว ดูจากสถิติที่ผ่านมาแล้วก็เคยดูฟอร์มการเล่นมาแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกนะว่าแมนยูไนเต็ดยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่ถ้าเรามองในแง่โอกาสด้วยไหมเงินใช่ครับเต็งหนึ่งในแง่ของโอกาสด้วยในแง่ของเงินทุนที่ปีศาจแดงไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณแล้วที่สำคัญมันตอบชัดเจนว่าทีมของโอเล่กุนนาโซชามันยังขาดริมเส้นเจ๋งๆอยู่คือทุกวันนี้ถ้าเกิดตัวไม่เจ็บหน้าซ้ายคุณมีมาคัสแรชฟอร์ดซึ่งโอเคแต่แรชฟอร์ดนี่เป็นปีกที่แบบว่าตัวยิงประตูเลยแต่อีกข้างหนึ่งอ่ะตอนนี้เป็นแดเนียลเจมส์ซึ่งความเร็วมีแต่คุณภาพที่สุดท้ายจุดนี้ยังขาดแล้วซานโชเราคุยกันมาตลอดว่ามันไม่ใช่แค่ปีกสร้างโอกาสมันยิงได้ด้วยยิงได้ด้วยผมว่าถ้าแมนยูได้ไปแล้วถ้าคุณคิดภาพนะปีหน้าแมนยูปีกซ้ายแรชฟอร์ดขวาซานโชกลางรุกบรูโน่กองหน้ามาร์ซิยาลโอ้นรกแตกแต่จริงๆไปทีมไหนก็นรกแตกผมรู้สึกอย่างนั้นนะตามนั้นนะครับนะครับน่าสนใจนะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ใน2ปีที่ผ่านมาเราได้ยินชื่อเขาบ่อยมากนะแล้วเขาก็ทำให้มูลค่าของตัวเองเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาผมชอบอีกอย่างนึงนะที่เราพูดคุยว่าเขามีปัญหามีดราม่าไอ้ตอนที่เรื่องที่มาซ้อนสายตอนนั้นอะถ้าเป็นนักเตะบางคนนะผมว่ามันต้องมีเควสมีแบบเล่นฟอร์มหลุดไปเลยแต่ไอ้ตอนที่มีข่าวมันยังยิงมันยังจ่ายอยู่แล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังยิงยังจ่ายยังแบบไม่หยุดอะผมบอกเลยทีมไหนที่อยากได้คุณต้องเอาซัมเมอร์นี้แล้วนะใช่เพราะซัมเมอร์ที่แล้วผมจำได้เทเลกราฟลงข่าวว่าค่าตัว80-100แต่ซัมเมอร์นี้ข่าวไปเป็น100-130โอ้ถ้าคุณไม่รีบคว้าอนาคตมันอาจจะเป็น130-150ได้นะใช่คุณต้องรีบนะครับนะครับอ่ะโอเคครับติดตามกันต่อนะเรื่องราวของจารอนซานโชจะไปจบกับทีมไหนอยู่ที่ความสม่ำเสมอแหละถ้าย้ายจริงๆเนี่ยเราคงมันได้นั่งวิเคราะห์กันอีกรอบหนึ่งนะกับวิธีการเล่นระบบต่างๆการจัดทงจัดทีมคือผมขออย่างนี้ด้วยกันว่าที่เมสซี่กับโรนัลโดพิเศษกว่าคือโอเคตอนเริ่มต้นน่ะอาจจะยิงไม่เยอะแต่สิ่งที่พิเศษกว่าสองคนนี้คงเส้นคงวาขึ้นแล้วแบบไม่มีคำว่าลงแล้วก็อยู่อย่างนั้นค้ำฟ้าอยู่ที่ว่าเอ็มบัปเป้และซานโชจะทำได้แบบนั้นไหมโชว์ฟอร์มสมกับเป็นเวอร์คลาสได้เกิน10ปีติดกันทำได้ไหมล่ะนั่นแหละอ่ะโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับนี่เป็นทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับ2ช่องทางเหมือนเดิมครับ Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ YouTube กด Subscribe กับช่องของสยามสปอร์ตด้วยนะครับก็วันนี้หมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วก็ทีมงานแล้วนะครับก็ลากันไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับ